เมื่อกอริลลาและเยติไปช้อปปิ้งกอริลลาและเยติเจอสมบัติในถ้ำเลยดีใจมากจึงพากันไปซื้อของในห้างกอริลลาอยากซื้อรองเท้าแต่มีแต่คู่เล็กๆเยติอยากซื้อเสื้อแต่มีแต่ตัวเล็กๆเหมือนกันกอริลลาอยากซื้อหนังสือแต่อ่านภาษาคนไม่ออกเยติอยากซื้อรถแต่เข้ารถไม่ได้กอริลลาอยากซื้อไมโครเวฟแต่ไม่ชอบกินกล้วยสุกเยติอยากซื้อแอร์แต่ที่บ้านหนาวอยู่แล้วทั้งคู่จึงเอาสมบัติไปทิ้งขยะ